สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและปกป้องชานันครับครับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับยังคงมีความเข้มข้นเรื่องเนื้อหาและความน่าสนใจเหมือนเดิมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยยังคงติดตามรายการหมายเหตุประเภทไทยอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าเราจะผ่านเทศกาลปีใหม่มาเนี่ยทางเราก็ยังคงสัญญาว่าเนื้อหาในการของเราเนี่ยยังคงมีความน่าสนใจแล้วก็สนุกสนานแน่นอนเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมติดตามรายการเรานะครับอย่างหัวข้อวันนี้ที่เตรียมมาที่จะชวนคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยอ๋อเร็วๆนี้แล้วเนาะนะครับเห็นว่าเป็นเทศกาลตรุษจีนทางเราก็เลยอ่ะชวนคุยเรื่องจีนๆกันดีกว่าได้เลยนะครับ อย่างบทความที่จะนำมาใช้ในการชวนคุยประจำสัปดาห์เนี่ยครับเป็นบทความที่มีชื่อว่าลูกจีนรักชาติสำนึกประวัติศาสตร์และนิยามประชาธิปไตยนะครับเขียนโดยอาจารย์สิทธิเทพเอกสิทธิพงศ์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับบทความชิ้นนี้เนี่ยเขียนลงวารสารมนุษยศาสตร์สารปีที่16ฉบับที่2นะครับโดยบทความชิ้นนี้เนี่ยพยายามนำเอาปรากฏการณ์ที่เรียกว่าลูกจีนรักชาตินะครับมาทำความเข้าใจว่ามันคืออะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมันฟังก์ชันอย่างไรท่ามกลางบริบทตอนที่มันมีความขัดแย้งทั้งการเมืองและการเผชิญหน้ากันระหว่างพันธมิตรกับฝ่ายนปช.ซึ่งมันอาจจะมีก่อนตั้งแต่ก่อนซึ่งใช่คำนี้มันอาจจะมีมาก่อนหน้านั้นแล้วครับพันธมิตรเนี่ยเลสประเด็นคำนี้ขึ้นเอาคำวัฒกรรมที่ว่าลูกจีนรักชาติลูกจีนรักในหลวงอะไรพวกนี้เหล่านี้ใช่ไหมมีเพลงด้วยเป็นการปลุกใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ในช่วงที่พันธมิตรต้องการจะต่อต้านรัฐบาลทักษิณก็คือนำโดยสุนทรีลิ้มทองกุลตอนนั้นนะมันก็จะมีเรื่องของแบบลูกจีนรักชาติเยอะมากครับซึ่งไอ้คำว่าลูกจีนรักชาติเนี่ยมันไปผูกโยงกับลูกจีนรักในหลวงด้วยในช่วงเวลานั้นเพราะว่าเข้าใจว่าคำว่าชาติกับกษัตริย์ในช่วงเวลาดังกล่าวมันก็เข้มข้นมากด้วยเนาะซึ่งเพราะว่าคำว่าประชาธิปไตยของพันธมิตรมันก็ไม่ได้เหมือนกับประชาธิปไตยสากลโลกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะผูกโยงบางอย่างไปแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องความรักชาติอย่างเช่นมีการเน้นคำว่าลูกจีนรักชาติมากอย่างเช่นเหมือนคำว่าในบทความเขาบอกว่าเนี่ยพบลูกจีนเมืองชนรักชาติรักในหลวงไหว้พระบรมฉายาลักษณ์ทุกเช้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะมีข่าวหรือว่าคำพวกนี้อยู่ใน STV ซึ่งมันก็เป็นของสนธิลิ้มทองกุลเกี่ยวกันในตอนนั้นเนี่ยนะครับก็เลยทำให้อีกคำว่าลูกจีนรักชาติเนี่ยมันถูกแพร่กระจายอย่างแบบไม่อยากใช้คำนี้แต่ว่ามันก็รวดเร็วในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะคิดว่าอย่างการชุมนุมของพันธมิตรในช่วงเวลาดังกล่าวมันก็ไม่ได้ยืดเยื้อยาวนานขนาดนั้นแต่ดูเหมือนว่าวัฒกรรมความรักชาติรักกษัตริย์ความเป็นลูกจีนรักชาติอะไรเงี้ยมันเข้มข้นมากทั้งที่ระยะเวลามันไม่ได้ยาวนานขนาดนั้นเพราะว่าสมาชิกของพันธมิตรเนี่ยมันจะเป็นพวกชนชั้นกลางในกรุงเทพซะส่วนใหญ่แล้วก็จะประกอบไปด้วยคนที่เป็นลูกจีนเยอะเหมือนกันแล้วก็มีการปลุกระดมสมาชิกเหล่านี้ขึ้นมาด้วยซึ่งเข้าใจว่าอย่างชนชั้นนำที่เป็นแบบพวกเจ้าสูงเจ้าสัวทั้งหลายเองก็น่าจะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในพันธมิตรด้วยเช่นกันในช่วงเวลาดังกล่าวเนาะเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าคำว่าลูกจีนรักชาติสัตว์กษัตริย์เลยที่ว่าเนี่ยมันจึงยิ่งเข้มข้นมากขึ้นใช่ใช่นะครับแล้วก็พอเวลาเราพูดถึงลูกจีนรักชาติเนี่ยแม้เราจะรู้สึกว่าเป็นคำที่เกิดขึ้นมาในยุคทักษิณยุคพันธมิตรอะไรเงี้ยแต่ผู้เขียนก็พยายามจะสื่อว่ามันไม่ใช่คำที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่แล้วมากไปกว่านั้นเนี่ยมัน transform ตัวเองมาจากวัฒกรรมที่เรียกว่าเสือผืนหมอนใบภายใต้พระบรมโพธิสมภารซึ่งไอ้คำแบบเนี้ยมันปรากฏมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ช่วงขออนุญาตคุณผู้ชมพูดเป็นพุทธทศวรรษแล้วกันนะครับก็คือช่วงประมาณแบบ2520แล้วก็มาพีค2530ใช่ไหมเนี่ยแหละงานชิ้นนี้ก็เลยพยายามจะสำรวจว่าไอ้คอนเซ็ปต์พวกนี้มันมาได้ยังไงเนื้อเรทีฟเกี่ยวกับเจ้าสัวมุมานะมีวินัยมีความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินอะไรเงี้ยมันถูกสร้างขึ้นมายังไงแล้วตอกย้ำอย่างไรจนนำไปสู่ความพยายามของคนอย่างสนธิและอื่นๆที่พยายามจะขายความเป็นจีนนะแต่ฉันก็รักความเป็นชาติไทยนะม
ได้อย่างไรมันดูเหมือนแบบคำว่าลูกจีนมันเป็นคำลูกจีนเฉยมันดูเป็นเนกาทีฟมากๆแล้วครับมันต้องมีคำว่ารักชาติเลยขึ้นมาซึ่งเราเข้าใจได้อย่างเช่นในช่วงก่อนพ.ศ.2492เนี้ยก็คือคนจีนที่อพยพเข้ามาในไทยตอนนั้นเนี่ยก่อนนั้นสมัยเป็นสยามเลยแล้วก็เหล่านี้เนี่ยนะครับเขาก็เหมือนแบบมาทำมาหากินในประเทศนี้แล้วก็เดี๋ยวจะส่งเงินกลับไปประเทศเขาหรือว่าเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเขาจะกลับบ้านของเขาเมื่อตั้งตัวได้แล้วแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่มันเข้มข้นมากในจีนตอนนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองตอนนั้นเนี่ยทำให้คนจีนไม่สามารถกลับไปภูมิลำเนาของเขาได้แล้วเขาจึงต้องมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยหลังทศวรรษ2490เป็นต้นมาเข้าใจว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงที่ว่าคือย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่มีความขัดแย้งระหว่างอย่างขอพูดรวมๆอย่างนี้แล้วกันว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับจีนก๊กมินตั๋งที่ภายหลังก็คือไปอยู่ที่เกาะไต้หวันใช่ไหมครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นความขัดแย้งทั้งอุดมการณ์แล้วก็ทางการเมืองที่ยืดเยื้อยาวนานจนถึงปัจจุบันในภาพที่เรามักจะเห็นความขัดแย้งระหว่างไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่แล้วอีบังเอิญเนี่ยในช่วงทศวรรษ2490ในไทยเป็นต้นมาเนี่ยมันก็เริ่มก้าวเข้าสู่บริบทสงครามเย็นแล้วทำให้ภาพลักษณ์ของจีนมันดูเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายมากๆเนี่ยเขาก็อยู่แบบบางคนก็ต้องเปลี่ยนนามสกุลให้มันดูเป็นไทยมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเรียนตำราเรียนอย่างเช่นแบบสุโขทัยอยุธยาแล้วนะโกศินคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นความพยายามที่จะกลืนกลายกลืนกลายให้ตัวเองกลายเป็นความคิดความอ่านของคนจีนที่เข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือหลังจากอ่านบทความชิ้นนี้รู้สึกว่าเราเห็นความพยายามในการจะกลายเป็นไทยว่าไทยไอเซชันเนี่ยในสองระดับระดับแรกเนี่ยคือรัฐไทยเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการจะ assimilate หรือกลืนกลายคนจีนให้เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นไทยแต่ในขณะเดียวกันคนจีนเองที่เป็น overseas Chinese ที่มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็รู้ว่ามันมียุทธศาสตร์ในการจะพาตัวเองอะไปสู่การถูกนับรวมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจีนเหล่านี้จึงกระเสือกกระสนอย่างมากในการหาวิถีทางทุกทางเท่าที่จะเป็นไปได้ในการจะถูกนับรวมจากรัฐส่วนกลางว่าฉันจะกลายเป็นไทยหนูจะเป็นเปลี่ยนนามสกุลก็ตามไม่ว่าจะเป็นการเข้าเรียนในโรงเรียนไทยก็ตามไม่ว่าจะเป็นการพยายามจะพูดภาษาไทยเขียนภาษาไทยก็ตามซึ่งมันทำให้คนที่เป็นลูกจีนจริงๆอย่างเช่นพ่อแม่อพยพมาอยู่ใช่ป่ะพ่อแม่เนี่ยก็คาดหวังว่าลูกจะต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมหรือว่าความเป็นจีนของเขาให้ดำรงอยู่แต่ปรากฏว่าลูกจีนของพวกเขาเนี่ยเมื่อเจอสิ่งแวดล้อมกระบวนการเปลี่ยนผ่านให้แบบมีไทยมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการความย้อนแย้งกันระหว่างพ่อแม่จีนกับลูกจีนเหมือนกันในตอนนั้นที่มันเริ่มย้อนแย้งกันมากขึ้นแล้วก็ขณะเพื่อการอยู่รอดของพวกเขาเนี่ยเขาอาจจะพยายามทำตัวให้เป็นไทยมากขึ้นด้วยเมื่อกล้ามาสู่ในช่วงสถานการณ์ทางสังคมอย่างเช่นในช่วงทศวรรษ2510เนี่ยคือจีนเริ่มพยายามจะขยับตัวเองมาอีกระดับนึงแล้วจากที่เหมือนแบบอ่ะเข้าตัวเองไปอยู่ในตำแหน่ง สมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงในสหประชาชาติด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของนโยบายเรื่องของการช่วยขายน้ำมันในราคาที่ไม่แพงมากให้กับประเทศที่เป็นมิตรภาพด้วยกันอย่างเช่นไทยเนี่ยก็คืออยากจะซื้อน้ำมันราคาถูกก็ไปหาประเทศจีนไปสร้างมิตรภาพให้กับจีนด้วยตอนนั้นขณะเดียวกันเนี่ยเหตุการณ์14ตุลา2516เนี่ยนักศึกษาหลายคนชนชั้นกลางหลายคนในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นคนจีนเสียส่วนใหญ่ด้วยนะครับที่อยู่ในกลุ่มนักศึกษาเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ของจีนมันเริ่มดีขึ้นมาอีกนิดนึงลัทธิของเหมาอีซึมที่ถูกเผยแพร่เป็นหนังสือในตอนนั้นเนี่ยนะครับก็เลยทำให้คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ในตอนนั้นเนี่ยที่มีเชื้อสายเป็นลูกจีนด้วยเนี่ยก็เริ่มมองเห็นว่าความคิดของเหมามันไม่ได้แย่มันดีกว่าสถานการณ์ทางสังคมในตอนนั้นด้วยซ้ำที่มันเป็นเรื่องของอุดมคติความเท่าเทียมการที่ไม่ถูกเอาเปรียบจากนายทุนหรือชนชั้นเจ้าชนชั้นนำอะไรเหล่านี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีความพยายามที่จะขยับทางสังคมเยอะแยะเต็มไปหมดในช่วงเวลานั้นก็คือเหตุการณ์หลัง14ตุลาเนี่ยมันก็เลยทำให้จีนมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นมาหน่อยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกระบวนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาคนรุ่นใหม่เองก็จะมองว่านายทุนจีนที่เริ่มขยับสถานะตัวเองจากที่เป็นชั้นแรงงานเนี่ยเริ่มเป็นนายทุนมาบ้างเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นภาพลักษณ์ของนายทุนมันไม่ดีไงก็เลยทำให้จีนอ่ะมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีไปด้วยครับนั่นแหละซึ่งมันก็มีกระบวนการหลายๆอย่างที่ทำให้แบบภาพลักษณ์จีนมันดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโดยผ่านลูกจีนเองในตอนนั้นเนี่ยก็คือมันก็ผ่านวรรณกรรมมีหลายอย่างมันจะเข้มข้นมากๆในช่วงทศวรรษ2520ในไทยอ่ะที่เหมือนแบบมีวรรณกรรมมีอะไรเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็บวกกับสถานการณ์ทางการเมืองที่มันคลี่คลายมากขึ้นภาพของคอมมิวนิสต์มันก็เริ่มคลี่คลายมันหายจากความหวาดกลัวมากขึ้นด้วยเนี่ยมันทำให้ความเป็นจีนที่เกิดขึ้นกับคนที่เป็นลูกจีนในไทยเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าจะมาคุยกันต่อว่าภาพลักษณ์ที่ดีมันไปสร้างวัฒนธรรมอีเสือผืนหม่อนใบยังไงบ้างกับลูกจีนนักชาติยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
ุณผู้ชมยังอยู่กับรายการหมายเหตุประเภทไทยในหัวข้อลูกจีนรักชาตินะครับเมื่อครู่เราพูดกันค้างไว้เนาะเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องเล่าและวรรณกรรมเสือผืนหมอนใบภายใต้พระบารมีโพธิสมภารก็ว่ากันไปนะครับทีนี้เมื่อครู่เนี่ยเราพยายามจะทำความเข้าใจความเป็นมาเรื่องของเรื่องการสร้างเรื่องเล่าแล้วพอมันมาถึงแบบในช่วง20นะถ้ามันถึงดีมันกลายเป็นวรรณกรรมที่เป็นเรื่องเป็นราวได้มากขนาดคือตอนแรกอีกตอน2510ใช่ป่ะไอความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับจีนมันเริ่มเป็นกับจีนไอ้ไทยอ่ะหันไปพึ่งพิงจีนมากขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยเรื่องของน้ำมัน123ใช่ไหมขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงเวลานั้นภาพลักษณ์จีนมันก็เริ่มจะดีขึ้นด้วยมีวรรณกรรมไทยภาษาไทยนะครับที่พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ไทยกับจีนในประเทศที่เหมือนแบบว่าคนจีนพ้นทะเลพัดถิ่นมาทำงานในไทยอะไรเงี้ยมันจะมีภาพลักษณ์ของเหมือนแบบอย่างเช่นอีเรื่องจดหมายจากเมืองไทยของโบตั๋นเนี่ยซึ่งมันพิมพ์อยู่ในสติสารนิยสารสติสารปี2511ถึง2512เนี่ยซึ่งเรื่องนี้ได้รางวัลสปอซีโต้เนี่ยได้ยินยังจำคำนี้ได้อยู่ใช่ไหมซีโต้นั่นแหละก็คือหนังสือเล่มนี้พิมพ์5ครั้งโด่งดังมากแล้วกลายเป็นหนังสือนอกเวลาด้วยเด็กมัธยมก็จะเล่าเรื่องของคนจีนเสือผืนหมอนใบทำงานขยันขันแข็งอดทนจากความขัดแย้งระหว่างเขาเจอช็อคระหว่างคนไทยกับคนจีนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็เรียนรู้วัฒนธรรมไทยมากขึ้นเขาอกเข้าใจคนไทยมากขึ้นแล้วก็กลืนกลายไปกับวัฒนธรรมไทยเพราะลูกสาวนางเนี่ยลูกสาวของคนที่ข้ามสืบผลมาใบผู้ชายคนนี้เนี่ยก็ไปแต่งงานกับคนไทยข้าราชการไทยอีกเรื่องนึงก็คือหยกบุรพาเขียนเรื่องอยู่กับก๋งเราจะได้คุ้นเคยกันเนาะใช่ไหมอยู่กับก๋งเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันมากที่สุดอีนี่ลงนิยสารฟ้าเมืองไทยนะครับผมรายเดือนปี2519แล้วก็ได้รับรางวัลด้วยหนังสือเล่มนี้ก็ตีพิมพ์เป็นหนังสือด้วยแล้วก็โด่งดังเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาด้วยถูกทำเป็นภาพยนตร์ด้วยแล้วก็ละครโทรทัศน์ด้วยใช่ไหมครับก็ยังอยู่เรื่องเดิมก็คือจีนสามัญชนคนจนที่มาอยู่ในเมืองไทยไอ้สองเรื่องนี้มีความชัดเจนมากก็คือว่าเป็นเรื่องของเสือผืนหมอนใบหนึ่งละสองมาพึ่งบรมโพธิสมภารบา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 อะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับแล้วก็เทิดทูนสถาบันกษัตริย์อย่างแบบหาที่สุดไม่ได้เลยอย่างเช่นแบบพระเอกของเรื่องจดหมายจากเมืองไทยของโบตั๋นเนี่ยคือตันส่วงอู่เนี่ยก็พูดถึงเทิดทูนว่าพระปิยมหาธาตุปลดปล่อยธาตุอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยก่อนที่ตัวละครตัวนี้จะมาเหยียบเพศไทยเนี่ยพระปิยมหาราชก็ตายไปตั้งนานแล้วมีการเลือกธาตุตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ยังพูดถึงประวัติศาสตร์ไทยก่อนหน้านั้นที่เขาไม่รู้จักอะไรอย่างนี้ไงเพราะว่าอย่างเช่นคนจีนที่เรียนหนังสือไทยตำราไทยพวกสุโขทัยอะไรอยุธยาใช่ไหมมันเป็นความทรงจำของเขาไหมก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาความทรงจำของเขาก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายอพยพมา มันก็เลยมีความแบบลักลั่นกันในเชิงอัตลักษณ์ของเขาด้วยนะครับเช่นเดียวกันอยู่กับกงก็เหมือนกันคนหยกบุรพาก็บอกว่าเนี่ยมาพึ่งบรมโพธิสมภารกษัตริย์เนี่ยซึ่งแบบเราต้องทำตัวให้ดีให้กับสมกับว่าที่เขารับเราอุปการะเราพูดถึงเรื่องความกตัญญูรู้คุณเนาะในขณะเดียวกันก็ขายไอ้คำว่าเสือผืนหมอนใบมันก็ขายเรื่องวินัยความมุมานะความขยันความกตัญญูด้วยกตัญญูด้วยนั่นแหละกตัญญูต่อบรรพบุรุษด้วยแล้วก็บุคคลที่ให้ที่พักอาศัยอะไรเหล่านี้ไปก็จะมีสำนึกแบบนี้ขึ้นมามันทำให้สิ่งเหล่านี้มันเป็นหน่ออ่อนของลูกจีนรักชาติในเวลาต่อมาด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเวลาผ่านมาใช่ไหมในทศวรรษ2520เนี่ยมันก็เริ่มเป็นยุคทองของเศรษฐีไทยแล้วก็คนจีนเองเนี่ยที่จากเป็นชนชั้นแรงงานเนี่ยก็เริ่มขยับมาเป็นชนชั้นกลางเป็นนายทุนทำธุรกิจเหล่านี้ไปและซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของอำนาจรัฐฐานเหมือนกันด้วยนะครับซึ่งมันก็มีมานานแล้วล่ะแล้วก็ช่วงหนึ่งที่เป็นเหมือนแบบว่าการลงทุนเนี่ยย้ายฐานการลงทุนเนี่ยจากญี่ปุ่นมาสู่ไทยเนี่ยมันทำให้ไทยมันเฟื่องฟูมากขึ้นเหตุการณ์ต่างๆในพวกไอเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้คนจีนเริ่มมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นนะครับในการลงทุนอะไรเหล่านี้ไปเนี่ยฐานะก็คือจากแรงงานกรรมกรอะไรเงี้ยก็กลายเป็นคนไทยกลายเป็นแรงงานแทนอ่ะจากคนจีนเป็นแรงงานกลายเป็นคนไทยเป็นแรงงานด้วยนะครับแล้วก็เมื่อเขาเป็นชนชั้นกลางแล้วเนี่ยก็เริ่มมีส่วนการรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนมีอะไรเหล่านี้ด้วยแล้วก็จะพูดยังไงดีล่ะคือภาพลักษณ์ของเขาก็ยังมีความเป็นผู้ร้ายในการเอารัดเอาเปรียบอยู่ที่มันเป็นหน่ออ่อนมาจากเหตุการณ์4ตุลา2516ด้วยอะไรเหล่านี้ด้วยนะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามเนี่ยในทศวรรษ2520เนี่ยโครงการเกี่ยวกับคนจีนเสือผืนหมอนใบภายใต้พระบรมโพธิสมภารอะไรเหล่านี้เนี่ยก็ถูกผลิตออกมาเป็นหนังสือเป็นนิยายเป็นสารคดีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยในทศวรรษ2520นะครับอย่างเช่นเรื่องหนังสือเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือว่าคนจีน200ปีใต้ร่มพระโพธิสมภารปี2526ซึ่งต้องการจะล้อกับ200ปีกรุงรัตนโกสินทร์อะไรเหล่านี้ไปนะครับกับหนังสืออีกเล่มนึงก็คือเสด็จเจ้าตากสินมหาราชและบทบาทชาวจีนในสยามอะไรเหล่านี้เนี่ยคือมันเป็นความพยายามพูดถึงเรื่องคนจีนที่เข้ามา
ตั้งรกรากในประเทศไทยแล้วเพื่อความสัมพันธ์แล้วก็สามารถตั้งตนได้จากความยากความจนของเขาเนี่ยนำไปสู่สิ่งเหล่านี้ได้มีวันนี้เพราะใครถ้าไม่ใช่ความสัมพันธ์อะไรเหล่านี้ไปก็มันก็จะเยอะมากคนจีนในทศนะของคึกฤทธิ์เองเนี่ยซึ่งเป็นหนังสือในที่อยู่ในหนังสือเหล่านี้เนี่ยนะครับก็โอ้ยก็พูดถึงเรื่องเน้นถึงเรื่องของพระเจ้าตากสินมหาราชที่เป็นชาวชาติพันธุ์จีนส่งอะไรเหล่านั้นไปเนี่ยมีความจะเชื่อมโยงกับคือทันทีที่เป็นมินอริตี้เนี่ยและการที่ตัวเองจะเข้าไปอยู่ในศูนย์กลางได้มันจะไม่ใช่อะไรมากนอกจากว่าไปหยิบยกอะไรที่มันเป็นศูนย์กลางของรัฐหรือว่าของสังคมโครงสร้างสังคมนั้นน่ะมาใช้นั่นแหละก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะเป็นความพยายามจะไทยไอซ์หรือทำให้ตัวเองกลายเป็นไทยเนาะก็มันก็สะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งว่าตัวคนจีนเองก็เป็นแอคทีฟเอเจนต์นะไม่ได้บอกว่าแพสซีฟถึงขั้นรอให้รัฐไทยมาเปลี่ยนตัวเองหรือมาจัดการกับตัวเองแต่ว่าตัวเองก็มีความแบบว่าความสามารถในการจะต่อรองกับอำนาจของอำนาจทางวัฒนธรรมด้วยนะของรัฐไทยคือเมื่อครู่เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตย้อนนิดนึงคือพี่ปกป้องพูดถึงชิคฤทธิ์เนาะมันก็ได้ทำให้รู้สึกว่าจริงๆในช่วงเวลาดังกล่าวอ่ะคึกฤทธิ์เองก็มีความพยายามอย่างมากในการจะสร้างแล้วก็ตอกย้ำนิยามความเป็นไทยแล้วก็ประชาธิปไตยแบบไทยๆมาตั้งแต่ตอนนั้นคือคึกฤทธิ์เองก็พยายามจะนำเสนอว่าเอ้ยประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยมันเรียกร้องให้พลเมืองซึ่งเป็นหน่วยสำคัญของการสร้างระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นพวกที่รู้จักที่ต่ำที่สูงรู้จักหน้าที่ของตัวเองมีวินัยแล้วก็คำนึงถึงการบทบาทสำคัญในการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในขณะเดียวกันก็จะต้องคำนึงถึงสิทธิหน้าที่ก่อนเสรีภาพซึ่งเขาจะขายมากๆเลยว่าเนี่ยคือประชาธิปไตยที่มันอยู่เหนือกว่าหรือว่ามีคุณค่าสูงส่งกว่าประชาธิปไตยแบบตะวันตกและดูเหมือนว่าการตอกย้ำภาพแบบนี้มันจะทำให้คนจีนในช่วงเวลาดังกล่าวอ่ะขอโทษต้องบอกว่าเป็นจีนในไทยแล้วกันพูดให้มันชัดเจนขึ้นคนจีนในไทยนะตอนนั้นน่ะอินกับนิยามนี้มากๆเพราะว่าตอนนั้นเขาเองก็ตือรือร้นอยากเป็นไทยเนาะและดูเหมือนว่าเขาก็จะติดภาพความหมายของนิยามประชาธิปไตยแบบนั้นมาโดยตลอดจบจนกระทั่งพอเข้าสู่ยุคสมัยที่มันมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อสู้กันนะครับอย่างที่เราบอกไปตอนต้นคือพันธมิตรสู้กับนปช.หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเราเห็นภาพแบบเจ้าสัวหรือคนอย่างสนธิลิ้มทองกุลเองก็ตามเนี่ยยังคงติดภาพนิยามประชาธิปไตยที่มันแบบโคตรขวาเลยอ่ะเออว่ะเออแล้วเป็นภาพที่มันแบบมันตายตัวมากคืออันเนี้ยถ้าพูดแบบเอาให้ไกลขึ้นแบบในทางสังคมวิทยาแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยปกติแล้วเวลาเราพูดถึงรากฐานของประชาธิปไตยในสังคมต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยมันเป็นไปได้ที่เราจะกล่าวถึงในมิติแบบคำอธิบายของเวเบอร์อ่ะมันเกิดจากโปรเตสแตนต์เอติกเนาะคุณทำงานหนักทุนนิยมเติบโตเมื่อนั้นคุณก็จะแบบปล่อยตัวเองออกมาจากความงมงายในเรื่องศาสนาในเรื่องสถาบันขวาๆต่างๆอะไรเงี้ยคุณก็จะมีความเป็นปัจเจกมีความเป็นเสรีชนมากขึ้นแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวงของพวกลูกจีนรักชาติหรือพวกเสือผืนหมอนใบเจ้าสงเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยโอเคในแง่นึงมันเกิดจากความพยายามในการตอกย้ำเรื่องค่านิยมการทำงานหนักแบบโปรเตสแตนต์เอติกก็จริงแต่ในขณะเดียวกันนะสิ่งที่หล่อเลี้ยงคนพวกนี้หรือว่าแบบต้องเรียกว่าเป็นการแบบเชฟคนพวกนี้ให้เข้าใจประชาธิปไตยมันกลับกลายเป็นประชาธิปไตยแบบโคตรขวาเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นประชาธิปไตยที่ถูกนิยามโดยชนชั้นนำที่แบบว่าอะไรก็ตามคุณต้องอิงกับเจ้าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต่อให้มันเวลาล่วงเลยมาจนช่วงแบบปลายพุทธทศวรรษ2540คือช่วงที่แบบมีพันธมิตรแล้วมีการรัฐประหารโดยสนธิบุญญรกลินแล้วอะไรเงี้ยทุกอย่างเนี่ยทุกพวกคนจีนเจ้าสงเจ้าสัวมันยังคงติดภาพประชาธิปไตยที่มีความหมายเพียงแบบเดียวซึ่งแตกต่างอย่างสุดขั้วกับประชาธิปไตยจากรากหญ้าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่คนในชนบทก็ตามคนในเมืองก็ตามที่เป็นเรียกตัวเองว่าเป็นคนเสื้อแดงเนี่ยเขานิยามขนาดเดียวกันเนี่ยอย่างเงี้ยในเล่ม2เล่มที่เราว่าไปเมื่อกี้ใช่ไหมที่คือรีเขียนน่ะเขาพยายามจะเชื่อมโยงว่าคนจีนไปอยู่แต่สมัยสุโขทัยอยุธยาคือเชื่อมโยงกับสถาบันกษัตริย์มาตลอดแล้วพยายามจะในหนังสือเนี่ยก็เอารูปของแบบราชวงศ์กษัตริย์ไทยเหล่านี้ใส่ชุดแต่งตัวคล้ายๆชาวจีนอะไรเงี้ยก็มีอะไรเงี้ยมีการนำเสนอร่วมกันหมดเลยแล้วก็พอ2535ใช่ป่ะพฤษภา2535ชนชั้นกลางเริ่มภาคภูมิใจตัวเองแล้วกับการที่แบบสามารถเคลื่อนไหวต่อสู้กับอำนาจเผด็จการได้ซึ่งก็มีคนจีนอยู่นั้นมากขึ้นมันก็ทำให้กลุ่มนี้มันเข้มแข็งมากขึ้นด้วยแล้วจากที่เคยแบบ2490เนี่ยเขาโตมากับเผด็จการคือเขาโตมากับเผด็จการเพราะว่าเขาไม่สามารถกลับประเทศของเขาได้แล้วมาอยู่ในพื้นที่รกรากแบบ
ตั้งรกรากถิ่นฐานนันดอนแบบในไทยเนี่ยก็คือ2490ต้นมาก็เจอเหตุการณ์มาตลอดเลยเขาคุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้มาตลอดแล้วก็เชื่อมโยงกับสถาบันกษัตริย์มาตลอดทำให้เราจึงไม่แปลกใจว่าทำไมมันถึงเกิดความคิดความอ่านประเภทลูกจีนรักชาติขึ้นมาแล้วก็เพิ่งมาดอมมาพอที่สัมภาษณ์อะไรเหล่านี้ไปแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรต่อประเด็นลูกจีนรักชาติเคยได้ยินคำนี้จากที่ไหนแล้วก็มีความคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่แล้วก็คิดว่าคำว่าลูกจีนรักชาติเนี่ยจะยังคงอยู่ต่อไปในสังคมไทยด้วยความหมายแบบใดคุณผู้ชมสามารถ leave comment และความคิดเห็นเอาไว้ได้นะครับที่ช่อง comment ใต้ YouTube หรือเข้าไป comment ร่วมกันใน Facebook ของประชาไทยหรือ Facebook ของรายการหมายเหตุประเภทไทยก็ได้แต่ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยวันนี้ผมอาร์มตินภพและพี่ปกป้องชานันขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ